เดี๋ยวนี้นะครับตำรวจเขาตั้งด่านนะครับเขาก็มีชื่อชัดเลยนะครับว่าใครเป็นนายตำรวจมาคุมแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ผู้การตำรวจด้วยนะครับเผื่อร้องทุกข์ร้องเรียนตำรวจพิจิตรนะครับตั้งด่านตรวจขันวินัยจราจรแล้วตรวจค้นอาวุธเพื่อป้องกันนี่นะครับตำรวจจังหวัดพิจิตรนะครับตั้งด่านตรวจค้นมีทั้งไม่พกใบขับขี่ทะเบียนขาดพรบขาดลูกค้าประจำตำรวจก็คือไม่ใส่หมวกกันน็อกผมก็โดนจับตรงนี้ครับผมก็อ่ะเดี๋ยวไปนั่งรอที่เขาก็บอกปล่อยแล้วครับไหนไหนครับเรียกเขามาดูนะครับตำรวจนะครับตรวจสำเนาทะเบียนรถเป็นหลักนะครับเพราะว่าป้องกันการขโมยนะครับช่วงนี้มีงานแข่งเรือเขากลัวว่าจะมีขโมยเพราะนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ต้องมีสำเนาด้วยนะครับครับผมช่วงนี้นะครับจังหวัดพิจิตรของเรานะครับมีประเพณีแข่งเรือนะครับซึ่งมีเป็นประจำทุกปีนะครับสำหรับในส่วนของงานจราจรนะครับและตำรวจทุกนายของสภ.เมืองพิจิตรนะครับช่วงนี้เราก็จะเข้มงวดกวดขันในเรื่องของรถนะครับยานพาหนะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในงานนะครับจะมีการตรวจค้นในเรื่องของความปลอดภัยของรถนะครับเรื่องอาวุธหรือห้ามพกพาอาวุธเข้ามาในงานนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวรถก็ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับพกใบขับขี่ให้สามารถตรวจสอบได้มีสำเนาทะเบียนรถให้สามารถตรวจสอบได้นะครับเพื่อป้องกันกรณีที่รถถูกลักขโมยครับเราจะได้ตรวจสอบได้ครับผมนะครับสำหรับกลุ่มวัยรุ่นนะครับหรือประชาชนทั่วไปที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับช่วยสวมหมวกกันน็อกกันหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับและผู้ซ้อนท้ายด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผม